ลำดับแรกนะครับตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยกดลงไปปุ๊บดันตัวรถครับขึ้นมาให้ลงล็อกตรงเนี้ยล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะมีเด้งขึ้นมาปุ๊บให้เราดันสลักขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อล็อกครั้งที่สองถัดไปตั้งขาตั้งก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตั้งตัวเบาะให้กดตัวล็อกให้มันลงล่องแล้วปล่อยครับให้ล็อกตรงนี้ทีนึงนะครับกดลงไปมาปรับเรื่องของเบาะกันนะครับอย่างผมเนี่ยตัวสูงหน่อยผมก็จะปรับอยู่ชั้นบนที่สุดเลยนะครับให้หาตรงรูให้เจอนะครับลงเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วเราก็ล็อกอันนี้อีกครั้งนึงเพื่อความแน่นหนานะครับแล้วก็ดันตัวเบาะตั้งขึ้นนะครับตัวแฮนด์สองข้างปรับความสูงของแฮนด์นะครับตามความเหมาะสมที่เราชอบนะครับกางออกเรียบร้อยนะครับ